เรายังอยู่ในช่วงเวลาของการทำภารกิจรวมไทยสร้างชาติโดยคนไทยทุกคนนะครับการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกวันภารกิจง่ายๆอย่างนี้ก็ต้องการทุกๆท,ท่านรวมใจรวมพลังกันนะครับในการที่จะทำให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ว่าเขาจะบอกว่าจะมีรารอกสองลารอกสามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำสำเร็จกันมาแล้วและจะทำกันต่อไปนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารายงานนะครับตัวเลขซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นวันนี้เพียงแค่5้รายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่รายงานมาจากทางสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหรายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่การติดเชื้อภายในประเทศ ยังเป็นศูนย์ต่อเนื่องมาอีกวันหนึ่งนะครับทำให้ตัวเลขสะสมยืนยันไปอยู่ที่3146รายแล้วก็ทำให้ตัวเลขที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ยืนยันสะสมรวมเป็น2 0 9รายหายป่วยไปแล้วเพิ่มขึ้นอีก11รายทำให้ตัวเลขรวมขึ้นมาเป็น3 0 0 8รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยังอยู่ที่58ราย แล้วเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะตอนนี้80รายเท่านั้นนะครับไปดูครับ5รายนี้มาจากไหนรายงานออกมาว่าจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเพิ่มขึ้นใน5รายวันนี้เป็นนักศึกษาชายไทยอายุอยู่ระหว่าง23-26ถึงปีเดินทางเข้ามาในวันที่12มิถุนายนเข้าพักที่สเต q u คอรันทีนที่กรุงเทพมหานครโดยทุกรายไม่มีอาการ แล้วก็ตรวจหาพบเชื้อในวันที่16มิถุนายนนะครับก็ผลยืนยันออกมามาดูนะครับในช่วงของที่เขารายงานมาจากทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับตอนนี้ฟล์ที่เข้ามาในวันที่12มิถุนายนจากเจด้าเนี่ยนะครับ195คนตรวจไป3ครั้งนะครับวันที่13มิถุนายนเจอไปแล้ว5ราย18เจอไปอีก5รายแล้ววันนี้อีก5รายนะครับตอนนี้ก็รวมแล้วเป็น15รายจาก ไา้บินนี้นะครับ